กรณีก่อเหตุยิงขาใหญ่นาเกลือหรือว่าพี่นาเกลือจนเสียชีวิตที่พัทยานะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดตำรวจรู้ตัวมือปืนแล้วเห็นว่าก่อนหน้านี้มีปัญหากันมาก่อนชกต่อยกันมาก่อนมีหลายประเด็นมีโดนหมาพิษบูของคนตายกัดมาก่อนแล้วก็เอาปืนมาข่มขู่ก่อนหน้านี้แล้วสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ามีภาพกล้องวงจรปิดมาแล้วมาดูนะฮะวงจรปิดขณะที่คนร้ายขี่จักรยานยนต์มาด้านหลังขณะที่ผู้ตายเนี่ยกำลังจอดรอเพื่อรอจะกลับรถก็มีการชักอาวุธปืนออกมายิงใส่เผาขนเลยนะครับจนทางผู้ตายเนี่ยก็ล้มลงไปจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปนะฮะนี่คือกลางแยกเลยนะฮะสี่แยกไฟจราจรพัทยาเหนือตำบลนาเกลือนะครับเรียกว่ารถเนี่ยพลุกพล่านมากๆผู้ตายก็คือนายปัญญาขยันงานอายุ39ปีครับขายใหญ่ของชุมชนป่าช้าจีนนาเกลือหรือรู้จักกันในชื่อว่าพินาเกลือผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะเป็นนายประเวศจันทองฮะหรือว่านายอั๋นอายุ31ซึ่งชุดสืบสพเมืองพัทยากำลังนำกำลังปิดล้อมแล้วก็แกะรอยแต่ยังไม่พบตัวแม่ผู้ก่อเหตุนางกัญญาให้การกับตำรวจว่าลูกชายเนี่ยเป็นไรเดอร์ส่งอาหารเมื่อ2วันก่อนเนี่ยลูกชายไปมีเรื่องกับผู้ตายจริงๆแล้วก็โดนรุมทำร้ายจนสะบักสะบอมแถมยังถูกสุนัขพิษบูของผู้ตายกัดที่ขาเป็นแผลเวอะหวะก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรส่วนหลานของนายปัญญาผู้ตายเนี่ยก็คือนายแมนนะฮะเขาบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์ของคืนวันที่29มกราคมเล่าบอกว่าทั้งคู่นี่มีบ้านห่างกันไม่ถึง50เมตรแล้วก็โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กระหว่างที่ปัญญาผู้ตายนั่งอยู่หน้าบ้านนายอั๋นผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาหาเรื่องก่อนแล้วพูดว่ามึงต่อยตัวต่อตัวกับกูไหมจากนั้นก็ต่อยกันจริงๆแต่บอกว่านายอั๋นเนี่ยสู้แรงปัญญาไม่ได้ระหว่างนั้นปรากฏเจ้าลีโอฮะสุนัขพิษบูของนายปัญญาเห็นเจ้านายโดนทำร้ายฮะพยายามปกป้องเจ้าของเข้ามาไล่กัดนะครับหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปแต่ปรากฏว่าอีก20นาทีถัดมาผู้ก่อเหตุถือปืนเข้ามาขู่เลยแต่จังหวะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่เข้ามาห้ามต่างฝ่ายก็แยกย้ายกลับเข้าบ้านไปแล้วถึงมาเกิดเหตุล่าสุดนะนานไหมเขาถือปืนมาขู่ประมาณ30-20นาทีเพราะเขาให้คนโตมาคุยก็คือเขาบอกว่าคนโตบอกว่าไม่มีอะไรแล้วก็คือจบพวกผมก็กลับบ้านกันผมก็ไปอยู่บ้านเมียแล้วก็คือเขาก็เดินมาอีกตอนที่ทุกคนไม่มีใครอยู่แล้วมีแค่บ้านผมอะบ้านอาผมแล้วก็เมียอาแล้วก็น้องก็เขาก็เดินมาหาเลยย้อนกลับไปว่าพฤติกรรมที่เขาไปคว้าแขนลูกเราเนี่ยเขาจะทำอะไรลูกเราไม่ทราบเหมือนกันครับอยู่ดีเขามาคว้าแขนลูกผมวันนั้นก็แปลว่าเราก็ต่อยกับตัวอาด้วยครับผมโมโหมากเพราะลูกผม2ขวบเองจะไปทำมันทำไมมันไม่มีทางสู้อยู่แล้วส่วนภรรยาของผู้ตายครับนางสาวมาเลนีก็บอกถึงปมเหตุนะครับบอกว่าจริงๆแล้วทั้งคู่เนี่ยมีเรื่องชกต่อยกันมา2รอบแล้วเมื่อ2วันก่อนโดยฝ่ายมือปืนเนี่ยมาหาเรื่องก่อนแต่ก็ไม่คิดว่ายังตามมายิงจนตายยืนยันว่าในวันที่เกิดเรื่องชกต่อยกันนั้นสามีพลาดท่าเสียหลักล้มทำให้เจ้าลีโอสุนัขพิษบูเนี่ยก็ไปช่วยสามีก็พยายามกระโดดกัดใส่มือปืนแต่ไม่ทันได้กัดเพราะว่าตัวเองไปห้ามได้ทันเพียงแค่พยายามกระโจนใส่แต่หลังจากนี้ไม่ยอมแน่นอนนะฮะต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดครับช่วงนั้นน่ะคนน่ะมันตีกันน่ะช่วงชุลมุนน่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหมาจะวิ่งออกไปกัดเขาเพราะว่าตอนนั้นล่ะเราอ่ะห้ามเด็กห้ามพวกเขาอยู่ว่าพอแล้วแต่เราไม่รู้ว่าหมาของเราอ่ะไปนี่ครับไปงับเขาแต่ถามว่าอยู่ดีๆอ่ะหมามันจะไปงับได้ไหมมันไปงับไม่ได้หรอกถ้าเกิดมันไม่เห็นเจ้าของมันน่ะโดนตีถูกไหมพี่แล้ววันนั้นน่ะตอนที่เจ้าของหมาโดนตีอ่ะเจ้าของหมานอนกิ้งลงไปนี้แล้วเขาซ้ำผัวหนูด้วยนะแต่ผัวหนูเอามือกันแล้วพอมันเห็นว่าเจ้าของหมาเหมือนแบบล้มแล้วมันก็เข้าไปตะกุยตะกายเข้าใจไหมใช่ไปตะกุยตะกายอย่างเงี้ยเขาออกมาท้าผัวหนูล่อว่าให้มายิงกับเขาหนึ่งที่หลังป่าช้าคือตรงบ้านเขาแต่แฟนหนูไม่ออกไปแฟนหนูเลือกที่จะเข้าบ้านเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่ออกมายิงก็ไม่จบเรื่องให้ตีห้าห้าเพราะฉะนั้นล่าสุดนี่ครับทางผู้กำกับสพเมืองพัทยานะครับพันตรวจเอกนาวินธีรวิทย์บอกว่าจริงๆแล้วผู้ตายกับมือปืนเนี่ยเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันมาก่อนนะฮะบ้านก็อยู่ใกล้กันแต่ที่เพิ่งจะมาแตกคอกันระหองระแหงกันหลังๆนี่เองจนกระทั่งต่อยกันเมื่อ2วันก่อนโดยมือปืนเนี่ยถือปืนออกมาขู่แล้วรอบนึงแล้วก็ตามมายิงขณะนี้อนุมัติออกหมายจับในประเวศจันทองหรือในอั๋นแล้วนะครับฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับแล้วก็ฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองแล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็ข้อหายิงปืนโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยทีมสืบอยู่ระหว่างลงพื้นที่ติดตามจับกุมตัวอยู่ในขณะนี้ครับ